เกมที่มาบขานะครับจาก PTT Stadium ครับปตท.ระยองเจอกับ Bangkok United ครับก็นายทักทายก่อนครับปตท.ระยองยังคงใช้วรุษเมฆมุสิกต่อเนื่องนะครับสำหรับผู้สาประตูของทีมเยือนครับเดสมาของเจ้าบ้านครับได้ยิงซ้ายลูกเก่งของเจ้าตัวนะครับแต่ว่าบอลโดนเหลี่ยมไม่ดีปีเลวิทนี่ไม่พอใจฮะดูลูฟิโนซานเชสครับไหลคืนแถว2วิ่งมาแล้วกดครับหน้าบอลข้ามคานไปเสือพงษ์เจริญศิลป์ครับก็เป็นยิงไกลอยู่แล้วก็เริ่มมีให้เห็น 2-3 เกมติดต่อกันแล้วครับทางฝั่งของปตท.ระยองก็ถือว่าเร่งหนักมากครับในช่วงต้นเกมครับแล้วมาฉกบอลได้ตรงนี้ครับซ้ายบ้างครับบอลหลุดเสาแรกนิดเดียวเอามาดูครับมาเป็นชุดเลยครับบอลของเจ้าบ้านอัตราได้โยกมาทางด้านขวานี่สีสันน้อยกว่าเกมที่แล้วนะที่เล่นทางด้านซ้ายคุณผู้ชมก็พยายามจะให้โยกเข้ามาเลี้ยงมาตัดยิงแต่พยายามหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ผลแล้วฝั่งของปตท.ระยองมาใหม่ครับขึ้นทางซ้ายครับบอลดีซ้ายมาลูฟิโนซานเชสดูดบอลแรกครับยิงจังหวะแรกวรุษแม่มูสิกครับจังหวะแรกแล้วบอลมาโดนเขาแล้วเหมือนไปเข้าทางของลูฟิโนซานเชสตามยิงซ้ำเข้าไปนำ 1-0 นะครับเจ้าบ้านได้จนได้ครับจังหวะนี้นี่เปิดยาวขึ้นมาแล้วจังหวะแรกเนี่ยดีแล้วนะฮะแต่ว่าไปยิงแป๊กๆแต่ว่าแหมดวงมันมาเข้าทางอีกรอบฮะก็ไม่เหลือเลยมีโอกาสที่2คือบอลมันตกแล้ววรุษไม่รู้จะทำยังไงจะรับก็ไม่ติดมือก็ปืนลั่นไปแล้วก็เรียบร้อยนำ 1-0 นะครับปตท.ระยองครับโอกาสของทาง Bangkok United บ้างนะครับจังหวะกิมยิงก่อนครับแล้วตามซัดอีกครั้งนึงเลยเลอันโดรครับโอ้โหตีเสมอได้เป็น1ประตูต่อ1ครับยิงต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเลอันโดรคิมน่าจะทำได้ตั้งแต่จังหวะนี้แล้วนะครับจริงๆแต่ความผิดพลาดของแมกกันนาฮานนะฮะซึ่งใช่เทรนแล้วปล่อยหลุดมาแบบนั้นก็เรียบร้อยครับคือค่อนข้างโล่งนะจังหวะโอ้ไม่รู้ไปไหนหมดสีขาวครับโอ้โหสั่งเต็มๆเลยครับหน้าบูดเลยครับพีเทวิทช่วงทุกเวลาของครึ่งแรกแบงคอกก็ได้ประตูตีเสมอแล้วก็ลุยหนักเหมือนกันครับเทรนเกิดพลาดอีกแล้วครับเลนโดนยิงโอ้โหติดเซฟว้าคือก็มีมวยกับแผงหลังนะครับว่าไม่รู้จะเอายังไงกันแน่ครับกับผู้รักษาประตูเทรนนี้เห็นบ่อยเหมือนกันนะปักหลังว่าตาตูนะครับเลนโดตาตูบอลของแบงคอกครึ่งหลังโอ้มาดีมากครับเปิดมาได้ยิงตัวนี้โอ้บอลห่างตัวครับกาสมีพลาดง่ายๆนะฮะจังหวะนี้เป็นโอกาสที่ค่อนข้างที่จะดีเลยเอกชัยผ่านไปนี่จะเอาชัวร์จริงๆแล้วก็สามารถยิงได้เลยไหมยิงได้เลยครับบอลของปตท.ระยองบ้างครับจ่ายเข้านายมาดึงล็อกขวาเข้าซ้ายแล้วยิงข้ามคานยุทธนาครับต่างฝ่ายต่างมีโอกาสทั้งคู่เลยครับลูกอุ้ยนี่ก็น่าจะได้2ดาบอ้าวดาบที่2ไม่ได้ยิงครับจังหวะแรกมงโดยประธานแมนซิตี้ก่อนนะครับก็ถือว่าชั่วโมงนี้นี่ช่วยชีวิตแบงคอกไว้อย่างน้อยก็2เกมแล้วที่เห็นนะฮะดูลูกนี้ดูลูกนี้วันนี้ต้อง2นะฮะไม่ได้โอ้วรุษเซฟโอ้โหโอ้มีหน้าได้ลงตัวจริงต่อเนื่องเลยครับคือถ้าพิพัฒน์ไม่ใช่พิพัฒน์นะลูกนี้ได้ประตูเพื่อนเป็นพี่พัฒน์ไงคืองงไหมงงไหมคือผมเริ่มงงแล้วคือพี่พัฒน์ต้นยันยายังเป็นดาวยิงอยู่ความเป็นดาวยิงรูปแบบนี้ต้องยิงในขณะที่ถ้าเป็นมิดฟิลด์ลูกนี้ส่งให้เพื่อนแล้วนะคือถ้าไปย้อนดูเกม BC เนี่ยโชว์จ่ายให้เวลคัมนั่นแหละเรียบร้อยชนะไปแล้วฮะคือเกมมันเกิดพร้อมกันไงมันเลยไม่ได้เห็นชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น